ช่อง8ไทยแลนด์นิวงานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือได้มีการรับมอบเครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉินขนาดเล็กระบบคัดกรองบุคคลด้วย AI ตู้ตรวจเชื้อความดันบวกตู้ตรวจเชื้อความดันลบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและชุดหมวดป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งงานนี้จากศาสตราจารย์สุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.และนางสุมารีอุทัยเฉลิมรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสจล.หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารได้มีการส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ในครั้งนี้เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าในการเตรียมความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้มีการนำไปใช้ภายในโรงพยาบาลและกรณีที่จะต้องมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิดในภาคสนามซึ่งงานนี้เลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะและนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนของโรงพยาบาลที่สังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือจะต้องมีการถูกจัดส่งเวียนไปยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการทหารเรือประกอบด้วยโรงพยาบาลสนามจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือเป็นอย่างยิ่งช่อง8ไทยแลนด์นิวส์